ไงครับในเรื่องของการเตรียมการนะในเรื่องของการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอาเซียนถ้ามีนะก็ไปดูครับก็ไม่มีอะไรก็ผมยังไม่ชัดยังไม่ชัดประชาชนก็รอจะเลือกพลังประชารัฐเขาก็อยากจะรู้พลังประชารัฐจะส่งใครไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันเดียวก็ได้แล้วแสดงว่าได้แล้วเลยวันเดียวก็ได้ก็เดี๋ยวก็หาวันเดียวก็ได้หาวันเดียวก็ได้แต่ท่านต้องมีชื่อแล้วเอาวะนะเดี๋ยวก็อยากจะรู้เพราะว่าพรรคเขาไม่รู้ก็ยังไม่รู้ยุทธศาสตร์แบบเปิดตัวโค้งสุดท้ายแล้วตุงเดียวเลยเออใช่ใช่ท่านรองคะแค่ถามนะอะไรจะพูดเรื่องสมบัติที่จะสู้กับคนอื่นได้ใช่ไหมคะก็เจ้าถ้าพลังประชารัฐจะส่งก็ต้องหาคนที่ดีๆนะคนที่ทำงานร่วมกันกับพลังประชารัฐได้กับพรรคอื่นได้นะครับก็ต้องดูแลประชาชนให้เรียบร้อยนะครับดูแลความสะอาดด้วยมีตั้งเกณฑ์ไว้ในใจไหมครับว่าจะต้องแบบไม่ตั้งเกณฑ์ไม่ต้องเกณฑ์ก็ต้องหาคนที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นนะนะก็เดี๋ยวดูเป็นคนที่อยู่ในพรรคแล้วหรือว่าเป็นคนที่อยู่นอกพรรคคะตอนนี้ยังไม่รู้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะกระเทยมั้งยังไม่รู้บอกว่ายังไม่รู้ก็จอบตอบละอ่ะป้าอันข้างมีอื่นมีประเด็นอื่นมีไหมมีไหมไม่มีแล้วอยากรู้ชื่อไม่ต้องไม่รู้ถ้าเปิดชื่อมาพรุ่งนี้ซึ่งด้านหนึ่งเลยฮะไม่ต้องขอบคุณมากการไม่มีแล้วฮะไปในเรื่องวางใจรัฐบาลพอที่จะไปชี้แจงในส่วนของที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายต้องเรียนการเดินทางบางคนผมพร้อมอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรนี่นะเราก็ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเลยนะตามกฎหมายทุกอย่างนะครับตรงนี้ท่านต้องเป็นแบบว่าเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาให้กับแต่ละคนที่มีชื่อว่าตระกูลชี้แจงไม่ต้องเลยทุกคนเขาก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งนั้นนะเขาสามารถตอบได้ทุกคนนะระดับท่านแล้วไม่ต้องมีองค์รักที่ทักตัวท่านเลยใช่ไหมคะท่านเกิดจะไปโดนอธิบายเป็นไงองคลักษณ์พิทักษ์ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่มีองคลักษณ์เนี่ยไม่มีองคลักษณ์ขอบคุณครับขอบคุณครับไปนะไปนะยังกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ